เมนูวันนี้มีแต่ผักถือสว่ากินมังสวิรัติสักมื้อนึงผักต้มจิ้มน้ำพริกกินง่ายอาหารพื้นบ้านไทยๆก็เรียกกันว่าน้ำพริกตาแดงไม่รู้ใครพาเรียกสงสัยจะเผ็ดแล้วก็กินเผ็ดมากๆตาแดงกำแล้วมั้งจะเรียกน้ำพริกตาแดงแตงกวานอกจากจะจิ้มสดก็ยังใช้ผัดใช้แกงก็ได้เยอะแยะแต่ว่าวันนี้ต้มจิ้มน้ำพริกอย่าว่าแต่เต่าชอบกินผักบุ้งเลยครับคนก็ชอบกินคือผมนี่แหละผักบุ้งจิ้มสดก็ได้แกงก็ดีผัดก็ได้วันนี้ลวกจิ้มน้ำพริกเคยได้ยินมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยชอบกินผักบุ้งมากๆเขาบอกว่าคนจีนชอบกินผักบุ้งเพราะว่ากินแล้วสายตาดีว่างั้นนะบางคนก็กระทบกระเทียบเปรียบเปรยว่าคนกินผักบุ้งนี่คือเต่าแต่ว่าหารู้ไหมว่านี่แหละคือวิตามินอย่างยอดเลยทีเดียวผักบุ้งไม่ใช่อาหารชั้นต่ำนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าผักบุ้งไฟแดงนี่มีชื่อเสียงไปไกลค่อนโลกเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ผมกินผักบุ้งจิ้มน้ำพริกตาแดง